วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับรายการที่พูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับดังนั้นครับนอกจากช่องทางการถ่ายทอดสดของเราณ Tuition 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก 2-3 ช่องทางนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกครับง่ายๆเลยครับ Facebook นั่นเองนะครับก็นี่ครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับ Speed Channel นะครับอันนี้จะเป็นเพจกลางของทางรายการนะครับก็จะมีในเรื่องราวของการอัปเดตข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์นะครับร้านซ่อมร้านอะไรแต่งรวมไปถึงรายการทางช่องที่เรามีอยู่ทุกรายการนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับ Facebook เหมือนกันนะครับก็เป็นเพจโดยตรงของรายการ Speed Rider นะครับก็จะมีรูปขึ้นมามีครับมีผมพี่บอมแล้วก็พี่ตู่นะครับในเพจนี้ครับก็จะมีในการอัปเดตนะครับในการเปิดตัวรถใหม่นะครับทดสอบรถนะครับกิจกรรมการเทสทัวร์ติ้งต่างๆรวมไปถึงการไลฟ์สดกิจกรรมที่พวกเราได้รับเชิญไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับเว็บไซต์ครับ www.speedchannel.co.th นะครับรวมเรื่องราวต่างๆทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงลิงก์นะครับไปทางร้านซ่อมร้านแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่องทางที่สามารถชมสดๆไปพร้อมกับที่เราถ่ายทอดสดณตอนนี้นะครับก็เสิร์ชง่ายๆครับ Speed Channel Official นะครับเลือกตัวที่เป็นตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพื่อชมสดๆนะครับแน่นอนครับวันนี้เราเป็นแบบ HD นะครับชมได้แบบชัดเจนเลยทีเดียวรวมไปถึงการระหว่างการชมนะครับก็สามารถที่จะหยุดชั่วขณะนะครับไปเข้าห้องน้ำนะครับรับโทรศัพท์นะครับหรือว่าไปดื่มน้ำต่างๆนะครับก็กลับมาเพย์ก็จะไม่มีการข้ามตอนหรือว่าสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้รวมไปถึงท่านใดที่อยากจะดูนะครับย้อนหลังไปเมื่อเดือนก่อนหรืออาทิตย์ก่อนต่างๆที่เราพลาดนะครับก็สามารถที่จะย้อนไปดูได้อย่างสะดวกครับผมต้องบอกว่าอย่างที่รับปากไว้เมื่อวานครับว่าวันนี้เรามีหมวกกันน็อกชื่อดังมาฝากนะฮะแล้วก็ชื่อกอลล่าชื่อดังเนี่ยต้องบอกหมวกกันน็อกที่แบบทุกคนรู้จักแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันนะฮะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed สปิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะก่อนอื่นต้องทักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวกันสักนิดนึงใครเป็นใครอะไรกันบ้างนะครับท่านแรกเลยนะครับครับผมผมเอ็มนะครับพีระพงศ์ครับตำแหน่งทำอะไรตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท AMI Industry นะครับครับผมแล้วตำแหน่งนักแข่งอ่ะปีนี้มีแล้วแขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนนี่นักแข่งนี่แล้วเนี่ยคนที่2ครับฝนสกุลราศีประเทศค่ะผู้จัดการทั่วไปบริษัท AMI Industry ค่ะครับผมครับผมครับผมตังครับผมเป็นการตลาดของบริษัท MR ครับผมอ๋อครับเป็นการตลาดนะครับอ่ะคุณตังยังไงพี่ตู่วันนี้ไหนๆก็มาถึงแล้วต้องบอกว่าไหนๆก็มาถึงแล้ววันนี้เรามีของเขาเรียกไงมีเล่นเกมชิงรางวัลด้วยนะนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเห็นอยู่นี่เขาจะไม่เอากลับเลยนะจริงเหรอกลับใช่ค่ะฝากไว้ที่นี่ค่ะเอากลับบางส่วนนะเอากลับบางส่วนนี่ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันมีเขาเรียกอะไรมีการเปิดตัวไปแล้วเป็นถึงโลโก้ใหม่นะฮะบิมโบล่าเนี่ยบอกว่าอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วเปิดมาเข้าปีที่8แล้วครับปีที่8ครับโลโก้นี่คือ8ปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมวีดีอาร์กันดีกว่าว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นตัวโลโก้ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับวันนี้ไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นวันนี้จะใช้ดีไซเนอร์ครับเป็นค่ะจะเป็นการคอลลาโบเรชันหมวกของเราในรุ่นของVoyager กับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นคุณเซนซุยนาริตะค่ะนี่มีคำชื่อติดอยู่ที่หลังหมวกด้วยเซนซุยนาริตะต้องบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับนะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยจะมีการ์ดเป็นของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีการทำเกี่ยวกับรถยนต์นะครับซุปเปอร์คาร์หลายๆท่านถ้าอยู่ในฝั่งของรถยนต์ก็จะรู้จักกับ Liberty Walk นี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นการหลักของ Liberty Walk ครับใช่ครับก็จะมีผลงานเขาบางส่วนอยู่ในนั้นด้วยครับอย่าง Garage ใหม่ล่าสุดของคาโตซันของนะครับที่เห็นเป็นเพ้นท์สีชมพูเนี่ยบางท่านน่าจะเคยเห็นนะครับก็เป็นฝีมือของมิสเตอร์เซนซุยนาริตะเซนซุยนาริตะใช่นะครับนี่เมื่อตะคู่ก็คือเป็นเซนซุยนาริตะแล้วมีคลิปต่อไปนะเห็นบอกว่าเป็นในเรื่องของ Defenderครับเดี๋ยวเราดูทีเซอร์ก่อนครับมาดูทีเซอร์กันดีไซเนอร์นั่นคือเป็นรุ่นใช่จะเป็นหนึ่งรุ่นที่เป็นเบสเซลเลอร์ของบิโมล่าเลยอ๋อเป็นเบสเซลเลอร์เลยถือว่าเป็นยอดขายที่ขายถล่มทลายใช่ค่ะเล่นบอร์ดมาแล้วนี่เดี๋ยวต้องเจอพี่ต๋องเล่นนะเนี่ยบอร์ดจับฮิ้วบอร์ดเนี่ยตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดอันนี้จะเป็นรุ่น Defender ไลน์ใหม่ล่าสุดของปี2017ค่ะใหม่นะค่ะ
อันนี้คือสื่อให้เห็นว่าที่เซอร์ในเมืองไทยหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้โลเคชันที่เมืองไทยเลยครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของเราดีเฟนเดอร์นะครับทุกวันนี้ไปไหนมาไหนบนถนนก็เห็นเยอะมากค่ะคือเหมาะกับรถทุกแนวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับน่าจะมีใครสังเกตเห็นบ้างว่าแบบนี่มันคืออะไรมันมีอะไรทำไมมือเรามันยังเห็นหมวกอยู่มันคือสะท้อนแสงนั่นเอง Growing the dark Growing the dark นี่นะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าสำหรับคนน็อกที่มีเทคโนโลยีนี้เข้ามาที่จริงไม่ใช่เป็นครั้งแรกแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงถ้าเป็นอย่างนี้คือครั้งแรกในเมืองไทยใช่ในเมืองไทยต้องบอกอย่างนี้แต่คือเทคโนโลยีก็มีมานานพอสมควรแล้วอย่างนี้ไม่ทนไหมถึงว่าสีทนแสงโดนแดดเรียบบ่อยๆแพบๆแพบๆเนี่ยจริงๆแล้ววัสดุบนโลกทุกอย่างเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันถูกต้องไหมครับก็ตรงส่วนเนี่ยเราเคลมไว้เนี่ยต่ำๆเนี่ยคือ 1-2 ปีอันนี้คือขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานเก็บรักษาด้วยจริงๆหมวกกันน็อกก็1ถึง2ปีก็ตามนั้นอยู่แล้วนะสภาพการใช้งานของเขาใช้ทุกวันนะทุกวันค่อนข้างจะต้องเปลี่ยนใหม่ละนี่ไงแล้วยังมีอีกนะที่ชื่อรุ่นว่า Gravity เป็นยังไงไปชมกัน Gravity นี่คือเป็นรุ่นใหม่อันนี้เป็น All New Model ใช่ค่ะโมเดลใหม่ล่าสุดไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันครับ Gravity นะครับเป็น New Model ด้วยทรงใหม่ออกแบบใหม่ทั้งหมดธรรมดาเลยนะนะครับนี่ถ่ายที่ไหนครับเนี่ยความที่ในร้านจอดรถนี่แหละครับจอดรถนี่แหละอ๋อเห็นแถวเมียงทองแน่นอนแน่นอนดูจากตึกแล้วชัวร์ใช่นี่นะครับคือมันก็เข้ากับรถตัวนี้นี่คล้ายๆกับหมูวิบากเลยนะคือมันให้อารมณ์สองฟีลลิ่งดีกว่าค่ะครับค่ะคือเราถ้าดูจากรถในทีเซอร์แล้วเราจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสปอร์ตเนเคดครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้อีกแนวนึงเฮ้ยมีแก๊ปมาใช่ถอดใส่ได้ใช่ค่ะนี่ยังไงคือหมวกตัวนี้มันเป็นหมวก2สไตล์ครับครับแต่ว่าเราเน้นหนักไปที่ความเป็นสตรีทมากกว่าสตรีทนะครับคืออย่างบางคนขี่รถคัสตอมครับใช่ไหมครับก็จะมีหมวกอะไรที่เป็นแนวเหมือนเป็นหมวกยุคเก่าที่เอาหมวกมอเตอร์คอสมาทำแล้วก็ใส่ใช่ไหมครับอันนี้คือมันอยู่ในเจเนเรชันใหม่ในยุคปัจจุบันนี่แหละครับมันเลยกลายเป็นสภาพใช่ใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นเวอร์ชันที่โอเคเราขายสุดละลายคือจะไม่มีพีคค่ะอีกตัวนึงก็จะมีแก๊ปใส่ใช่ไหมก็คือลูกค้าต้องซื้อตัวเผื่อให้ใส่ลุยคือถ้าใครอยากใส่ลุยก็คือลูกค้าซื้อพีคในราคา200บาทเสียบเข้าไปลุยได้เลยลุยได้เลยถอดออกแล้วนี่คือที่มีอยู่แต่ว่ามีให้ในกล่องอยู่แล้วไม่มีค่ะคือเวอร์ชันอันนี้เวอร์ชันขายค่ะขายจริงค่ะแต่คือถ้าลูกค้าอยากได้อยากเปลี่ยนแนวเป็นแนวทัวริงก็คือซื้อพีคชิ้นเนี้ยราคา200บาทอ๋อไม่แพงไม่แพงถ้าเผื่อว่าถอดชิลออกนี่ใส่ก็เกินได้นะได้ไหมใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าช่อง iPod มันอาจจะไม่ค่อยรับกับช่วงของตัวมันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับเป็นมอเตอร์คอร์สหมวกตึงหมวกตึงตัวนี้ได้หมดเลยนะทั้งซูเปอร์มอเตอร์ใช่เอ็นดูโร่เนี่ยได้แบบขับขี่บนถนนได้อะไรได้แล้วอีกไลน์นึงฮะที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรนะใหม่ล่าสุดเหมือนกันใช่ป่ะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันวินเทจของปีนี้คือเป็นรุ่นวอยเจอร์ค่ะนี่ไงมาเราไปดูทีเซอร์ของรุ่นวอยเจอร์ใส่แล้วอารมณ์เปลี่ยนคนขับแนวคลาสสิกก็ต้องมีหนวดยิ้มๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่งตัวสไตล์นี้ใส่เสื้อใส่ฮิปเตอร์ใส่สก๊อตเมืองไทยใส่ยีนพับขางเท้าหนังประมาณนี้เนี่ยนะครับจริงๆในประเทศไทยเรามีโลเคชั่นสวยๆเยอะมากเลยครับอยู่ที่จะหาเจอหรือเปล่าว่าดูทีมตัดต่อดูดีด้วยแหละใช่นะครับนี่น่าจะเป็นโอ้โหนี่แข่งรีเบลหรือเปล่าใช่ครับรีเบลตัวสรีเบลเมื่อที่สงสัยเพราะอะไรเพราะว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครเห็นขี่รีเบลมากนะจองทีรับรถเมื่อไหร่ก็ไม่มีเอาเลยของดีต้องอดใจรอใช่ไหมอันนี้ไปเอาโอ้โหนี่ได้รถใหม่มาด้วยพรีเซนเตอร์นี่ก็ช่างเลือกนะอันนี้คือสไตล์ของวอยาเจอร์นี่ออกแบบโดยถ้าลายถ้าในกลุ่มของวอยาเจอร์วินเทจคอลเลคชันปีนี้เราจะใช้ดีไซเนอร์ทั้งหมด
สองท่านค่ะค่ะใครบ้างครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือลายนี้ลายซามูไรก็คือจะเป็นมิสเตอร์เซนซุยนาริตะเซนซุยคือทำลายที่เขาเดียวเลยใช่ค่ะแล้วคือด้านหน้าเนี้ยจะเป็นโลโก้ของบิโมล่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นนี่อ๋อออกอ่านว่าบิโมล่าทั่วไปงั้นแหละใช่ใช่เขาบอกใช่ด้วยไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังด้านหลังโลโก้คุณมิสเตอร์เซนซุยนาริตะใช่เหมือนตาปั๊มของญี่ปุ่นเขานะต้องมีตาปั๊มก็เป็นสไตล์มีชื่อแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเซนซุยนาริตะนะครับเขาเป็นคนที่สร้างสนามบินนาริตะนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยตำนานของพวกครอบครัวเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนานกว่า400ปีครอบครัวเขาจะเป็นคนทำดาบไปถามเขามาถามกับตัวดาบใช่เป็นช่างตีดาบเป็นดาบซามูไรค่ะครับคือจะเป็นบุคคลที่พอดีไซน์แล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นเหมือนcontemporary Japaneseอะไรประมาณนี้คือแสดงว่าเขาก็ทำลายนี้ลายเดียวเลยยังมีผลงานต่อมาอีกเรื่อยๆครับใช่แต่อันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกแต่นี่คือเป็นครั้งแรกที่เขาทำกับเราเขากับเราเนี่ยร่วมมือกันทำนะครับครับอ๋อแล้วหมวกที่พี่เอ็มผืออยู่นี่คืออันนี้จะเป็นผลงานของดีไซเนอร์คนไทยค่ะคนไทยที่เราภูมิใจนำเสนอ K1 Design ค่ะ K1 พี่ขวัญใช่ค่ะพี่ขวัญจากเชียงใหม่ค่ะพี่ขวัญเห็นแบบนี้ไม่ธรรมดาพี่ขวัญออกแบบเนี่ยใช่ค่ะปัตตกรเขาออกแบบให้ใครอะติ้งโน้ตก็ใช่ใช่ใช่แข่งหลายคนเยอะโน้ตเหมือนกันเอวรพงศ์หลายคนเลยค่ะบางคนจะไม่จ่าบางคนจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เจมล่าสุดก็ไปจัดกิจกรรมที่เอาจิโน่เลมาขี่ครับถูกต้องในไอตัวเนี้ยวอร์เจอร์ใช่ไหมฮะต้องบอกว่ามีแว่นด้วยนะโชว์แว่นกันแดดโชว์แว่นให้ดูหน่อยละกันนะนี่แล้วก็แว่นก็จะเป็นสีแบบไลท์สโมกโทนวินเทจโทนวินเทจเลยเหมือนแว่นเลแบนที่แบบว่ามันจะชาๆนิดนึงฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบนั้นเวลาเราใส่เอาละครับเพราะฉะนั้นหมวกต้องบอกว่ามีทุกแนวจริงนะทั้งตึงบิโมล่าของเราค่อนข้างที่จะต่อทั้งตึงทัวริ่งนี่มีหมดขาดแต่วิบากแบบจ่าๆไปสักรุ่นนึงนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใช่เอาละมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างอย่างนี้เราบอกว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษอะไรที่เจาะแต่ละตัวเลยเจาะแต่ละตัวเอาดีเฟนเดอร์ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีสุดถ้าอย่างเป็นดีเฟนเดอร์เป็นเบสเซลเลอร์ก็ไฮไลท์ของปีนี้ค่ะจะเป็นใบด้านหน้าค่ะอันนี้จะชื่อลายคาบุกิค่ะคาบุกิค่ะจุดเด่นของเขาคือเลย glow in the dark ค่ะหรือสะท้อนแสงขีดกลางวันแสงอม UV ตกเย็นปุ๊บเรืองแสงเลยในภาพใช่ค่ะใช่ที่เป็นส่วนที่เป็นสีขาวๆนี่ก็จะใช่ใช่เนี่ยค่ะถ้าเราดูไม่แน่ใจกล้องเราได้ถ่ายไว้ป่ะตอนที่แบบว่าเรืองแสงเนี่ยค่ะเดี๋ยวจัดจบแล้วดับไฟให้หมดเลยปิดไฟในห้องสตูไปหมดเลยค่ะขี่กลางคืนมืดๆนิดนึงบนถนนเรียกว่าทุกคนนี่ขนหัวลุกเหมือนกันนี่คุณสมบัติไม่รู้อะไรหรอกคืออันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ทราบ Defender เป็นหมวก Full Face ปกติแว่น2ชั้นครับค่ะตอบโจทย์กับลูกค้าทุกกลุ่มชุดนมด้านในเป็นแบบ Contour Shape 3D Contour Shape คือค่อนข้างที่จะอกกระชับรับแก้มของเราเวลาสวมใส่ 3D ค่ะครับแน่นกับกระชับพอดีไม่เหมือนกันสามารถถอดซักได้เหมือนกันถอดคือ Bimola ถอดซักได้ทุกรุ่นค่ะและเป็นผ้าแบบ Active Air ซึ่งระบายเหงื่อได้ดีครับค่ะคือเราทำมาตอบโจทย์กับเมืองร้อนโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนอะใช่ครับเป็นประเทศที่น่าจะใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแล้วใช่มาดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปมีอะไรบ้างครับจาก Defender แล้วก็มา Gravity ฮะ Gravity ค่ะอย่างที่บอกเป็นหมวก2อารมณ์2ดีไซน์ค่ะอันนี้กลุ่มลูกค้าสปอร์ต Street Fighter Sport Naked ไปได้หมดค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนถามผมเยอะว่าเอ๊ะแล้วหมวกใบนี้เนี่ยใส่ขี่กับรถแบบไหนยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นแนวสตรีทเพราะฉะนั้นรถส่วนใหญ่เป็นแนวพวก Street Fighter ครับอย่างเช่น M Slash ใช่จะอยู่ในแนวพวกเนี้ยคือรถหน้ากุดๆท้ายสั้นๆแต่ในเคสเราใส่ในเคสเลยใช่ใช่เป็นแนวนั้นแต่พูดถึงทัวริ่งก็ใส่ได้เนาะหรืออย่างตระกูลไปแอดเวนเจอร์เนาะใช่แอดเวนเจอร์ทัวริ่งทัวร์ต่างๆเนาะเสียบเข้าไปได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแนวของตัวหมวกตัวเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยที่เราเอามาใช้ใส่กันเนี่ยคือสมมติเป็นรถคัสตอมหรือว่าเป็นรถอะไรแบบแนวพวกสตรีทไฟเตอร์หรือว่าเป็นแนวคัสตอมอย่างเงี้ยเขาก็จะไปหาแบบหมวกในยุคเก่าที่มันมีหมวกคอสมาใส่ก็มาปรับใช้ใช่ใช่แต่อันนี้คือมันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยครับก็เลยจะกลายเป็นโจทย์ซะใช่ได้ไม่ต้องไปหาแล้วทีนี้ซื้อง่ายเลยดีกว่าใบเดียว2 in 1ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ยังมีอีกรุ่นอื่นอีกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider